สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลนะคุณผู้ชมครับในโลกนี้มีอยู่3สิ่งนะฮะที่เราทำไปแล้วเรียกกลับมาย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนไม่ได้โอกาสเวลาคำพูดคำพูดที่ไม่ดีคำพูดที่เลวร้ายก็เหมือนกับการตอกตะปูฮะตอกเข้าไปตึ้งเจ็บปวดต่อให้จะถอนคำพูดไปขอโทษกระชากตะปูออกมารอยแผลก็ยังคงอยู่ดังเดิมฉะนั้นพิษของคำคนเป็นพิษที่ร้ายแรงที่สุดและล่าสุดฮะไม่มีใครจะเป็นเซียนในการพูดจาทำร้ายความรู้สึกเท่ากับผู้จัดการคนนี้ซึ่งพูดทีสั่นสะเทือนไปทั้งสโมสรเขาคือโจเซ่มูรินโญ่ตอนนี้เชลซีของมูรินโญ่กำลังแย่งแชมป์อังกฤษกับอาร์เซนอลก็ถึงเวลามูรินโญ่ทำสงครามจิตวิทยาโดยพูดถึงอาร์เซนเวนเกอร์ผู้จัดการของอาร์เซนอลประมาณว่าเวนเกอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความล้มเหลวเป็นระดับปรมาจารย์ความล้มเหลวเลยล่ะคุมอาร์เซนอลมาตั้งนาน8ปีล่าสุดไม่ได้แชมป์อะไรเลยถ้าเป็นผมนะถ้าผมคุมเชลซี8ปีแล้วไม่ได้สักถ้วยผมคงลาออกแล้วก็อายและคงไม่กลับมาเหยียบลอนดอนตลอดชีวิต You know he is a specialist in failure I'm notพูดแบบนี้นะครับสังคมส่วนใหญ่ก็มองว่ามูพูดแรงไปแล้วก็ทำให้ความเก่งของเขาถูกกลบด้วยพิษของคำพูดตัวเองคุณผู้ชมครับสิ่งที่ทุกคนมีเท่ากันมีเหมือนกันก็คือปากแล้วก็คำพูดไม่ว่าคุณจะเป็นใครมีเงินมากน้อยแค่ไหนทุกคนสามารถเป็นคนที่พูดดีได้ในโลกปัจจุบันคุณผู้ชมเดินไปตามถนนนะฮะก็มักจะมีคนบอกเอ้ยอ้วนขึ้นหรือเปล่าเอ้ยผอมลงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยสวัสดีครับดูดีเหมือนเดิมนะครับคุณก็จะเห็นนะครับว่าโลกนั้นสามารถที่จะเป็นสิ่งที่สวยงามได้จากคำพูดของเราแล้ววันนี้ผมมีคลิปเด็ดครับคลิปนี้มีชื่อว่า1คำเปลี่ยนโลกได้จัดไปชายคนนี้นั่งขอทานริมถนนข้างตัวเขียนว่าผมตาบอดโปรดช่วยด้วยคนเดินผ่านสนบ้างไม่สนบ้างและแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเธอตัดสินใจเดินกลับมาและเขียนอะไรบางอย่างลงไปบนอีกหน้าของกระดาษคราวนี้คนบริจาคเมื่อเธอเดินกลับมาชายคนนี้ถามเธอว่าเขียนอะไรอ่ะ What did you do to my sign? I wrote the same but in different words เธอตอบไปว่าฉันเขียนเหมือนคุณเลยแค่เปลี่ยนคำพูดนิดหน่อยวันนี้ช่างสวยงามน่าเสียดายที่ผมไม่เห็นอะไรเลยนี่แหละครับคำพูดเดียวเปลี่ยนโลกของคุณได้